หลังจากที่ Suzuki Motor ประเทศไทยนะครับเปิดตัวเจ้า Swift มาในปี2017ในปีนี้ก็ถือว่าครบวงรอบนะครับในการปรับโฉมนะครับตามทิศทางของตลาดโลกด้วยการ Minor Change มาดูกันนะครับว่า Minor Change ครั้งนี้ Suzuki ปรับเปลี่ยนอะไรให้กับเจ้า Swift ตัวขายดีคันนี้กันบ้างจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นคือการปรับรุ่นย่อยใหม่ทั้งหมดนะครับจากเดิมที่มีอยู่4รุ่นย่อยมีการตัดรุ่นย่อยตัวล่างสุดออกไปและตัวท็อปสุดออกไปนะครับเหลือเพียงรุ่น GL และรุ่น GLX เท่านั้นนะครับโดย GL นั้นมีการปรับราคาจาก 536,000 บาทมาเป็น 557,000 บาทและรุ่น GLX นั้นขยับราคาจาก609,000 บาทมาเป็น 629,000 บาทรายละเอียดมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเรามาเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นนะครับเจ้าตัว GL จุดใหญ่ใจความที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดนั่นคือการเปลี่ยนกระจังหน้าชุดนี้นะครับโดยใช้เส้นโครเมียมตัดกลางนะครับตรงนี้แล้วก็ในรุ่นของ GL นั้นจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่จะมีไฟ Daytime Running Light อยู่ตรงนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งอย่างซึ่งสำคัญมากนั่นคือตัวกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับก็นี่ฮะไม่ต้องใช้การไขอีกแล้วนะครับโดยมาพร้อมกับตัวปุ่ม Push Start นั่นเองนะครับอีกหนึ่งออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในส่วนของตัวพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวระบบปรับอากาศเปลี่ยนมาเป็นระบบปรับอากาศแบบออโต้ดูแล้วไฮโซดีนะครับและทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงของรุ่น GL นะครับเดี๋ยวไปดูในตัวของ GLX นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมาดูในรุ่นของ GLX กันต่อนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแน่นอนครับตัวกระจังหน้าชุดนี้ก็มากับดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกับรุ่น GL นะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับไฟหน้าของตัว GLX นั้นจะตัว Daytime Running Light จะอยู่ในตัวเบ้าโคมตัวนี้โดยไฟหน้าตัวนี้เป็น LED projector นะครับส่วนไฟตัดหมอกมีนะครับอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ทาง Suzuki บอกว่าเจ้า GLXนั้นได้รับการเปลี่ยนนั่นคือล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กเป็นสีเทาสีเงินปัดเงาแต่ลายเนี่ยผมว่ามันเป็นลายเดิมนะครับแต่ว่าจะสีเนี่ยจะแตกต่างออกไปนะครับก็สังเกตกันดีๆนิดนึงสำหรับจุดเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกหนึ่งจุดสำคัญที่อยู่คู่กันกับล้อนั่นก็คือในส่วนของระบบเบรก Suzuki Swift นั้นในรุ่น GLX จะมากับดิสเบรกล้อหลังซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรถในคลาสนี้สำหรับทางด้านหลังนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมไฟท้ายแล้วก็ดีไซน์ต่างๆแต่สำหรับรุ่น GLX นั้นจะมีการเพิ่มกล้องมองหลังเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับพื้นที่เก็บของทางด้านหลังของเจ้า Suzuki Swift นั้นก็ถือว่ามีขนาดที่ไม่เล็กนะครับผมสามารถเข้าไปนอนได้นะครับโอ้โซแบบนี้นั่นเองฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อแล้วเราจะดูกันว่าภายในนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของภายในนั้นก็มากับชุดดีไซน์สีเงินตรงนี้ฮะก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นคือการมาของจอใหม่นะครับขนาด8นิ้วซึ่งจอตัวใหม่นี้นะครับรองรับการทำงานทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าครบถ้วนทุกความบันเทิงที่คุณอยากจะมีและทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้า Suzuki Swift โฉมใหม่ในเชงนี้นะครับส่วนสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้า Suzuki Swift นั้นขายดิบขายดีมาจากหัวใจของเขาซึ่งก็คือ2ส่วนหลักๆนั่นคือโครงสร้างตัวถังแบบ Hardtech ซึ่งจะมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบานะครับกับอีกหนึ่งหัวใจนั่นก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตรนะครับ Dual Jet คือระบบหัวฉีดคู่นะครับทำให้พละกำลังการตอบสนองนั้นเรียกว่าทันใจแม้จะมีแรงม้าไม่มากไม่มายแค่เพียง83แรงม้าแรงบิดสูงสุดเพียงแค่108แรงม้าแต่มันคือรถที่ขับสนุกมากๆที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดณเวลานี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็สามารถไปพบกับเจ้า Suzuki Swift ได้ที่โชว์รูม Suzuki ทุกแห่งทั่วประเทศจองวันนี้รับรถได้ทันทีพร้อมส่งมอบไปครับ